สวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานน้องต้องการคนรอรูปร่างของเพศตอนนี้พอมาถึงน้องพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้จันมินแบนมีโอกาสได้มาพบปะพี่น้องบ้านซ่องในเขตของแก่งกระจานจุดนี้เราเพิ่งจะเคยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเรามีโอกาสได้มาที่นี่เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับเรียกใช้พวกเรามาก็คือคุณพี่วินัยโลกหนองลิ้นนะครับแล้วก็มีข้อความขึ้นมาด้านบนว่าคุณพี่วินัยในหน้าตาเป็นอย่างไรอยากจะเชิญมาด้านบนเวทีนะครับอยากจะเชิญขึ้นมาเปิดตัวบนเวทีที่ถึงว่าคนที่จัดหาติดต่อแจ็คบินแบนกับน้องๆนะครับทั้ง2คณะ2เวทีมาในวันนี้หน้าตาเป็นอย่างไรช่วงนี้นะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญคุณพี่วินัยโลกหนองลิ้นด้านบนเวทีเรียนเชิญด้วยครับเชิญเลยครับ
นี่เราจะเห็นกันนะครับนี่ขอบคุณด้วยขอบคุณที่ยังไว้วางใจเรียกใช้พวกเรานะครับพี่วินัยไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเรารอได้จนถึง7โมงเช้าพรุ่งนี้เลยนะครับแซวเล่นแซวเล่นมีคนคิดถึงมีคนคิดถึงอยากจะเชื้อเชิญขึ้นด้านบนเวทีสักนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันเชิญนะเชิญท่านบนเวทีกันขอเวลาสักเล็กน้อยนะสักนิดหนึ่งเชิญพี่วินัยด้านบนเวทีสักแป๊บหนึ่งนะครับเชิญครับพรุ่งนี้ไม่มีงานนะไม่มีมั้ง20พี่มาคนเดียวพรุ่งนี้มีทัวร์ต้นเดียวอ่ะออกพรุ่งนี้มีทัวร์ตันเดียวเชื่อเชื่อปิ๋งตันเดียวถือว่าที่อยู่เลยมันไม่มีคณะที่มันอาจารย์ป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าคือมีน้ำตาลหวานไม่อะไรไม่ใช่ไหมน้ำตาลหวานเขามีกำหนดการที่แน่นอนแล้วจานชูจานชูตามตามน้ำปิ๋งให้ผมหน่อยได้ยินไหมรู้เนี่ยนะเขามีเขาลงไปรออยู่รออยู่นะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าทางเจ้าภาพก็ทีมงานท้องที่เรียกร้องเหลือเกินว่าอย่างไรก็ตามแต่ต้องเชิญพี่วินัยด้านบนเวทีให้ได้นะครับเชิญสักนิดหนึ่งเชิญสักนิดหนึ่งนะครับนี่ผมไปถ่ายมาจากไม่เอาลงเลยถ่ายมาแล้วอ่าใช่ไหมเดินมาแล้วเดินนะอยู่ตรงไหนนะครับเชิญเชิญนะครับเขาบอกขาเจ็บอยู่อ๋อเจ็บขาใช่ครับเอาตะไคร้ผูกตะกี้นะไม่ใช่การไอ้เกียรติเวทีแว่นถอดหมวกกันด้วยเอาเสียงปรบมือให้กับผู้ใหญ่ใจดีของเราหน่อยคนนี้นะครับผมและวันนี้แอบทราบมาว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดซะด้วยนะฮะเดี๋ยวเราร่วมกันร้องเพลงอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับคุณพี่วินัยได้บนเวทีครับต้องน้องยืนขึ้นตบมือด้วยกันมาความสุขมากมายคิดสิ่งใดสมความมุ่งมากปรารถนาด้วยนะครับ Happy Birthday to you